องใหญ่ที่อมรินทร์ทีวีตามตั้งแต่วัน2วันก่อนหน้านี้กับปฏิบัติการจับแก๊งไปดักอุ้มนักธุรกิจจีนสีเทาจนสุดท้ายเนี่ยนะฮะภาพย้อนดูภาพนิดเดียวที่โรงแรมซึ่งทางด้านของกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้กลุ่มชาวไทยนะแล้วมีนางนกต่อคนนึงที่เราบอกว่าเป็นอดีตผู้สมัครนางงามนะเวทีประกวดนางงามเป็นนกต่อด้วยแล้วปรากฏว่านี่ฮะภาพที่เห็นก็คือจับในหวังยัดใส่กล่องพลาสติกอุ้มจากโรงแรมที่พักนะฮะในกรุงเทพมหานครแถวสวนลุมพินีเนี่ยไปขึ้นรถแล้วเอาไปเค้นสอบไปเค้นที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์แล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะรีดเงิน 3,930,000 กว่าบาทจนกระทั่งสุดท้ายแล้วสามารถจับกุมตัวได้ครบทั้ง6คนแล้วในจำนวนนี้ก็มีทางด้านของคุณน้ำเพชรด้วยซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครเวทีนางงามเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้ขอดูบรรยากาศหน่อยจะได้ไม่ต้องย้อนกันไปไกลเพราะว่าทางตำรวจเองก็เปิดเผยนะฮะว่าปฏิบัติการนี่คือในกบหลังจากที่จับกุมตัวได้ทั้งหมดซึ่งทางด้านของตำรวจวันนี้สรุปบอกว่าทุกคนรับสารภาพบางคนลงในรายละเอียดด้วยนะบอกว่าใครวางแผนใครเป็นคนบงการใครจัดหากล่องพลาสติกแต่มีอยู่คนเดียวคือคุณน้ำเพชรที่รับสารภาพแค่ว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงแต่ให้การภาคเศษก็คือไม่ได้ร่วมวางแผนเอาละคุณผู้ชมฮะทีมข่าวมณีทีวีตามเรื่องนี้จนกระทั่งดูบรรยากาศตอนเช้าหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเพื่อนๆของคุณน้ำเพชรรวมไปถึงคุณแม่ด้วยเดินทางตั้งใจจะนำอาหารนำพาทนายความไปประสานเรื่องของคดีความอ่ะค่ะแม่ของคุณน้ำเพชรนะคะบอกเอาไว้แบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ตามที่ลูกสาวบอกเลยก็คือว่าตัวน้ำเพชรเองเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องคนที่ให้รายละเอียดได้มากที่สุดน่าจะเป็นเพื่อนของคุณน้ำเพชรคุณมิ้นคุณมิ้นบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนที่คุณมิ้นเนี่ยไปเจอกับน้ำเพชรเนี่ยน้ำเพชรไม่เกี่ยวข้องนะตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยวันที่ตัวของคุณหวังหายไปคุณมิ้นเนี่ยคุณมิ้นยังบอกว่าน้ำเพชรยังไปช่วยหาเลยตอนนั้นไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกยังไม่ครบ24ชั่วโมงครบ24ชั่วโมงค่อยมาแจ้งความสิคุณมิ้นก็บอกว่าเราช่วยกันตามหาอย่างหนักเอาจริงๆมีคนถามว่าเราไปเกี่ยวข้องอะไรกับตัวของนายกายที่บอกว่าอุ๊ยเป็นเหมือนกับอดีตแฟนหรือเป็นกิ๊กที่เป็นคนเอารถ BMW ไปใส่ตัวของนายหวังแล้วเอาไปหัวหินตัวของคุณมิ้นบอกว่าเอาจริงๆนะตอนที่คบกายเนี่ยหลายคนมาบอกว่ากายเป็นกิ๊กของน้ำเพชรเอาจริงๆแล้วเขาคบหากันแค่ประมาณ1ปีในช่วงที่เขาทำงานแล้วเอาจริงๆตอนนั้นน่ะน้ำเพชรเองก็ไม่ได้เกาะทั้งคุณหวังแล้วก็ไม่ได้เกาะกายด้วยเขาไปหาเงินเองได้ปลายปีที่แล้วน้ำเพชรเลิกกับพี่หวังก็เลยไปเจอกายแล้วมกราคม66บังเอิญเฮียหวังกลับมา มาง้อน้ำเพชรน้ำเพชรก็เลยตัดสินใจกลับไปคบกับเฮียหวังตอนเมษาแต่ระหว่างนั้นเองก็เหมือนยังเลิกกับกายไม่ค่อยขาดมันก็เลยมีภาพไปมาหาสู่เอารถเอาบัตรขึ้นคอนโดไปได้นี่คือสิ่งที่คุณมิ้นบอกลองฟังเสียงคุณมิ้นค่ะใช่ค่ะน้องไม่ได้หนีค่ะแล้วก็น้องไม่ได้เกี่ยวหนูไม่คิดว่าน้องจะทำแต่หนูคิดว่าฝั่งที่เป็นกิ๊กน้องอ่ะทำกิ๊กน้องอ่ะครับใช่ค่ะก็คือคนที่จะชื่อกายใช่เขาจริงๆเขาไม่ได้ชื่อกายเขาชื่อบอสชื่อบอสบอสใช่ค่ะทำไมเราถึงคิดว่าเขาจะเป็นคนชวนเนี่ยครับหนูไม่รู้เกิดอยู่ด้วยกันแล้วเกิดความหึงหวงหรือเปล่าเพราะว่าน้องเลือกฝั่งคนจีนยังไงคือหนูไม่อยากเห็นข่าวทุกเพจอ่ะเขียนมั่วๆว่าน้องยอมรับสารภาพแล้วตอนนั้นที่น้องยังไม่รู้เรื่องตอนนี้น้องอ่ะไม่รู้อะไรเลยถามว่าน้องหนีไหมน้องไม่ได้หนีน้องก็ช่วยตามเรื่องคนที่เป็นหัวหน้าขบวนการจริงๆน่าจะเป็นในบอสในการใช่ค่ะหนูคิดว่าเป็นเขาเพราะว่าน่าจะแต่หนูไม่รู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรครับเพราะถ้าดูตามไทม์ไลน์เพื่อนก็พยายามจะอธิบายนะว่าไม่ได้คบซ้อนนะระหว่างนายหวังกับนายกายหรือนายบอสเขามี2ชื่อเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าดูตามไทม์ไลน์นี้เพื่อนก็ออกมาปฏิเสธชัดเจนแต่มันก็ยังมีความสงสัยเรื่องของความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มผู้ต้องหากับตัวในหวังคนที่ถูกอุ้มล่าสุดคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ตอนเช้าเนี่ยทางด้านของเพื่อนแล้วก็แม่ของคุณน้ำเพชรตั้งใจจะมายื่นประกันตัวด้วยเอาอาหารมาให้ด้วยตำรวจยังไม่อนุญาตนะเพราะเขาเปิดอนุญาตให้มาเยี่ยมตอนเที่ยงตรงแล้วดูภาพบรรยากาศตอนเที่ยงหน่อยคือคราวนี้
ทั้งญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทั้ง6คนทยอยมากันเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมฮะนำอาหารเครื่องดื่มมาเยี่ยมผู้ต้องหาเนี่ยนะครับช่วงตำรวจก็ให้เวลาไว้1ชั่วโมงก็คือเที่ยงถึงบ่ายโมงไปเยี่ยมในห้องขังเนี่ยนะฮะซึ่งแต่ละทั้งทุกคนเนี่ยณเวลาเนี้ยกับผู้สื่อข่าวเองก็ยังไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมากมายนักค่ะโดยนางแต่นะคะอันนี้นามสมมตินะคะพร้อมด้วยพ่อแล้วก็น้องสาวของนายจูนเนี่ยเขาเปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมว่าโดยไม่ได้บอกนะว่าทำจริงหรือไม่เพราะว่าน้องเครียดเลยปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เป็นหน้าที่นี้นะคะในขณะที่น้องสาวนายจูนเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาเลยคุณแม่อันนี้เป็นคุณแม่หรือว่าจูนว่าไงบ้างอ่ะน้องเขาทำไมถึงไปร่วมมือคะแม่เขาไม่ได้บอกเหตุผลแม่ค่ะน้องเครียดไหมคะเป็นไงบ้างน้องก็มีเครียดนิดหน่อยเขาบอกเป็นไงบ้างคะแม่ไม่ร้องไม่ร้องเขาปฏิเสธว่ายอมรับแม่ไหมคะอันนี้แล้วแต่กระบวนการประเมินนะคะคุณแม่ให้ก่อนก็ได้แม่ให้ขอนิดเดียวค่ะคุณแม่อยากจะไม่คุยอะไรกับน้องเบื้องต้นนะคะอ๋อเขาถามความทุกข์สุขจริงค่ะน้องก็แม่น้องขออนุญาตนะคะน้องขอค่ะโอ้นี่ฮะน้องสาวของจูนหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะร้องห่มร้องไห้แล้วคุณแม่เองก็ไม่รู้รายละเอียดเลยคือไม่รู้เลยว่าลูกไปทำอะไรมาแล้วอยู่ๆลูกถูกจับแบบนี้ส่วนคนที่วันนี้ยังไงก็เอาไปฝากขังได้แล้วที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ก็คือในกบจำในกบได้มั้ยคะในกบคือคนแรกเลยที่สามารถควบคุมตัวได้ตอนที่เอาในหวังไปปล่อยที่ร้านอาหารตอนที่จับในกบได้เมื่อวานนี้เรามีโอกาสได้ฟังเสียงในกบไปบางช่วงวันนี้ก่อนที่ในกบเนี่ยจะขึ้นรถผู้ต้องหาตัวเองได้มีโอกาสพูดกับสื่อมวลชนโดยบอกว่าการอุ้มเรียกค่าไถ่ครั้งนี้คนสั่งการคือในกายหรือว่าในบอสคนที่เป็นคนสนิทเป็นชายคนสนิทของน้องน้ำเพชรแต่ไม่รู้น้องน้ำเพชรเกี่ยวหรือเปล่าส่วนข้อมูลคนจีนคนนี้ที่พวกเราตัดสินใจทำเพราะเห็นไหมกบโจเนี่ยภาพชัดเจนมากที่เราตัดสินใจทำเพราะผู้ชายจีนคนนี้ทำธุรกิจผิดกฎหมายทางการจีนต้องการตัวโดยมีใบสั่งแล้วค่าจ้างผมอยากช่วยเหลือประเทศชาติผมจึงร่วมมือกันผมไม่ทราบว่าคนที่มาร่วมขบวนการพกอาวุธหรือเปล่าต้องไปถามอยากให้ตำรวจไปตรวจสอบผู้ชายคนนี้ตั้งมากกว่าลองไปฟังเสียงในกายระหว่างนั้นก็ดูค่ะว่าเขาพูดว่าอะไรค่ะผมทราบมาว่าคนจีนที่ผมคุมตัวครับเขาทำงานสีเทารัฐบาลต้องการตัวอยู่ครับคือคนที่บอกให้เราทำเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลต้องการตัวครับเขาโกหกเราวันนี้ใช่ไหมไม่ได้โกหกครับไม่ได้โกหกมีเจตนาอยากช่วยประเทศเราครับประมาณนั้นครับอ๋อเหรอใครที่เป็นคนมาบอกให้เราช่วยผมบอกไม่ได้ไม่ได้นะครับบอกไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แต่วันนี้เรายืนยันใช่ไหมว่าน้ำเพชรไม่เกี่ยวข้องเลยครับยืนยันครับน้ำเพชรไม่เกี่ยวข้องแล้วเขาบอกว่าถ้าทำงานที่จะได้เงินเท่าไหร่ได้เงินเยอะไหมพี่กบอันนี้ไม่รู้ครับเรื่องนั้นผมยังไม่รู้เราตั้งใจอยากจะช่วยประเทศใช่ไหมใช่เราเครียดกังวลไหมครับกังวลอะไรเพิ่มเติมไหมฮะมีกังวลไหมไม่กังวลที่ถ้าเรารับงานมาอย่างนี้ได้รับฝากมาจากนี่เขาเคยอยู่อินเตอร์โพลหรือเปล่าคะโอ้จะช่วยเหลือประเทศชาติช่วยจับนักธุรกิจจีนสีเทาเอ้าก็ว่าไปนั่นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับอ้าวนี่คือคนแรกถูกส่งฝากขังต่อศาลแล้วส่วนอีก5คนที่เหลือดูผังนี้เลย5คนนี้ถูกจับแล้วทั้งหมดเนี่ยนะฮะวันนี้ยังคงอยู่ที่สน.ลุมพินีตำรวจคุมตัวทั้ง5คนมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยโดยเฉพาะในกายหรือว่าบอสเนี่ยนะฮะที่ถูกควบคุมตัวซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนที่3เขาบอกว่าคือเราก็พยายามจะสอบถามและประเด็นเรื่องของการเป็นผู้บงการจริงหรือเปล่าซึ่งทางด้านของนายกายเนี่ยก็เงียบไม่ตอบคำถามอะไรแต่ประเด็นคือในมุมทางทนายความเองเขาบอกว่าหลังจากเนี้ยที่บอกว่าทุกคนสารภาพย้ำนะว่าน้องน้ำเพชรไม่ได้มีการสารภาพและตอนนี้น้องยังไม่ได้ให้การใดๆกับตำรวจทั้งนั้นนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคุณผู้ชมครับแล้วที่สำคัญคือตำรวจบอกเลยวันนี้สอบปากคำ5คนที่เหลือเสร็จพรุ่งนี้ฝากขังครบไม่ต้องห่วงว่าใครจะช่วยชงช่วยชาติอะไรก็แล้วแต่จบเรื่องนี้รอดู